แม่เข็นลูกติดเตียงออฟธนกิจมารายงานตัวเกณฑ์ทหารแจ้งศาสดีแล้วแต่ไม่ฟังแม่เข็นลูกชายออฟธนกิจอดีตนักแสดงที่ประสบอุบัติเหตุถูกคนเมาแล้วขับชนมอเตอร์ไซค์จนพิการติดเตียงมารายงานตัวเกณฑ์ทหารแจ้งศาสดีแล้วแต่ไม่ฟังจากกรณีที่ออฟธนกิจวุฒิโรธงนักแสดงจากภาพยนตร์16ห้าว19เดือดที่ประสบอุบัติเหตุเมื่อช่วงกลางปี2565หลังจากที่ถูกสาวเมาแล้วขับชนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของออฟธนกิจอย่างแรงทำให้นักแสดงหนุ่มหัวฟาดพื้นกะโหลกศีรษะร้าวอาการสาหัสและต้องเข้ารับการผ่าตัดเป็นการด่วนซึ่งปัจจุบันยังไร้การเหลียวแลจากคู่กรณีตามที่เคยเสนอข่าวล่าสุดวันที่8เมษายนได้มีประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์เมื่อมีรายงานข่าวว่าคุณแม่ของออฟธนกิจต้องทุลักทุเลพาลูกชายมารายงานตัวเกณฑ์ทหารที่หน่วยคัดทหารกองเกินในสภาพต้องนอนอยู่บนเตียงเพื่อยืนยันว่าลูกป่วยจริงซึ่งทางด้านคุณแม่เปิดเผยว่าหลังจากได้รับหมายเรียกตนได้ติดต่อไปที่ศาสดีจังหวัดลำพูนแล้วโดยแจ้งให้ทราบว่าลูกชายประสบอุบัติเหตุถูกรถชนปัจจุบันเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แต่ศาสดียืนยันว่าต้องมารายงานตัวที่หน่วยในวันรายงานตัวด้วยตนจึงติดต่อรถพยาบาล1669ให้มารับลูกและตนเพื่อไปยังหน่วยทั้งนี้หลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปทำให้สังคมต่างตั้งคำถามถึงกองทัพว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องเหมาะสมหรือที่ต้องให้ผู้ป่วยที่อยู่ในสภาพนอนอยู่บนเตียงต้องมายืนยันตัวด้วยตัวเองซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อภายนอกทางศาสดีน่าจะส่งคนไปตรวจสอบที่บ้านหรือโรงพยาบาลมากกว่าจะต้องให้ญาติมาทำแบบนี้